นี่แหละไม่เคยจอดใครพี่โจ๊กเสียบแทนพี่โจ๊กเดี๋ยวเราต้องแบบพี่เปิดขาถ้ามึงดังแล้วมึงอย่างนั้นคุยเล่นนั่นไม่ได้นะตอนนี้โทรศัพท์ก็เลือกรับแล้วนะเนี่ยโอ้โหตายแล้วอะไรกันเนี่ยมันบอกแล้วมันบอกแล้วบอกว่ากูเริ่มเนี่ยต้องโทรน่ามีคิวนู่นนี่โอ้โหตายแล้วก็ชกวงหลังนะพี่เอาวิทยาติดคันนี้ก็ได้พี่ก็ชื่อคนละอันไงคนพอค่าละคนพอแล้วเออใช่ก็แค่นั้นได้ใช่ไหมใช่อยู่ได้หนาว่ากูบอกให้โอเคกูไปตรวจสภาพให้ยอมเจ้าใครไม่ได้คิดบนกระจกแล้วกูอีกแล้วทำไมเป็นคนใจร้ายอย่างนี้ใจหายแวบไม่กระจกไม่ได้มันเกลียดสีอะไรโอ้เดี๋ยวจะเกลียดบนขาให้เอาไหมเอาที่เกลียดบนขาเลยสุดยอดไม่มีเสียเลยน้ำฝนมันเยอะคือพี่แต่ผมไม่ได้ขับรถพี่ไม่ขุดเล่นพี่แรกในชีวิตผมก็มันนี่ครับพอพี่ชวนนั้นก็เห็นออกมาดีใช่ไหมเขาบอก200บินผมว่าฮะบินบอกครับพี่แต่แม่งนิ่งมาก
นี่แม่เกียร์แล้วผมก็วัดรถก่อนแล้วกับไม่มาได้ตรงยิงเข้าไออันนี้เลยโดดลอยรักเราเลยไงว่าจำบอกว่าคือยิงทันเวลาไงอาจารย์สุดเสียงอาจารย์วิ่งเร็วอาจารย์เขาวิ่งเร็วตั้งเท่าไหร่ก็หนึ่งนาทีกว่าหนึ่งนะหนึ่งเท่าไหร่นะอาจารย์153 217อ่ะอาจารย์เร็วเกินครับเร็วเกินแค่ไหนก็เป็นคันแรกนะครับสำหรับเฮ้ยมีจับอะไรกันด้วยเอาเป็น66ครับเป็นพอร์เช่สีเหลืองกำลังสวยงามเลยครับชยานินเทพาคำกับกลนนท์ครับครับเออการไอ้ที่อาจารย์เคยซื้อให้ผมไงที่มันเป็นกุ๊กที่แต่รถห้าปั๊บมันหลวมซ้ายขวาครับเช็คช่วงล่างเช็คอะไรของรถนะครับให้มันเรียบร้อยเพราะพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันเช้าอาจจะไม่มีเวลาในการเช็คช่วงล่างเช็คระบบอื่นๆครับก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยครับเช็คว่าน็อตตัวไหนมันรวมเช็คว่าวงเบรกดีหรือเปล่าครับแล้วก็เช็คศูนย์ว่ายังมีอะไรเคลื่อนไหมครับคนนั้นไม่ได้แน่ๆเฮ้ยแล้วก็เป็นการเติมน้ำมันเตรียมความพร้อมสำหรับพรุ่งนี้เช้าเสร็จแล้วโอเคไหมเนี่ยเป็นประโยชน์ยินกับกูบอกแล้วเขียนไว้ที่รถเขียนไว้เร็วเกี่ยวWe'll be right back.
ไม่เปลี่ยนไงนะนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ทำให้พี่คนนะครับซึ่งมีตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยอยู่มานั่งให้ผมแล้วสามารถที่ทำให้เราทั้งคู่นะครับประสบความสำเร็จได้หายเหนื่อยครับวันนี้หายเหนื่อยเป็นอย่างดีครับวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ไม่ทราบแต่รู้ว่าร้อนมากแล้วก็หมดแรงที่สุดเลยครับในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะหมดแรงได้ขนาดนี้ ก็อุปสรรคส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปสรรคที่ผมเองเราเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดที่ผมเองอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์หรือเจอมาก่อนแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของพี่กรเนี่ยอย่างเช่นเราเจอรถขวางอยู่อย่างเงี้ยเราพี่กรก็บอกว่าเราทำเวลามาดีแล้วเราต้องไปต่อนะครับเราก็ต้องหลบไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าเจออะไรแต่ละอย่างพี่กรก็จะแนะนำอย่างเจอถ้อยเสียกลางถนนก็บอกเฮ้ยคอมอะไรเงี้ยพอเราหลบไม่ได้เราปลิวแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้ผู้มีประสบการณ์มาให้คำแนะนำระหว่างการขับขี่นี่ก็สุดยอดแล้วครับดีใจครับดีใจมากครับดีใจมากๆครับสำหรับปอร์เช่คาเรล่าคันนี้แล้วสามารถคว้าโอเวอร์ออลในรุ่นคลาสสิกคาร์นะครับและอันดับหนึ่งในรุ่น RC 3.2 ไปพร้อมครับเสียงปรบมือและขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยครับตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็สมาคมกีฬาทั้งสามตั้งใจมาเพื่อจะวิ่งให้จบครับแล้วก็ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่าเราจะทำได้ดีขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับและไม่มีทีมงานผมก็คงไม่มีวันนี้แล้วก็เมื่อรถมาดีแล้วผมก็ตั้งใจที่จะขับให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับวันนี้เหนื่อยแบบลงไปนอนกับพื้นเลยครับบอกตรงเลยเพราะว่ามันทางมันโหดมากแล้วก็ก็อากาศมันร้อนมากจริงๆครับแต่ว่าด้วยสปิริตครับเรายังไงก็ต้องวิ่งให้จบนะครับแล้วก็วิ่งให้ดีที่สุดด้วยครับขอบคุณมากนะครับน้อมสินขอแสดงความ